หลังจากที่ Apple เขาปล่อยให้อัปเดต iOS 16เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือสามารถแจ้งเตือนได้ถ้าหากว่าผู้ใช้กำลังเชื่อมต่อ AirPods ที่เป็นของปลอมค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยสวัสดีค่ะพลอยมนนะคะตอนนี้เนี่ยใครที่อัปเดตเป็น iOS 16เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือสามารถตรวจจับได้นะคะว่า AirPods ที่เราเชื่อมต่ออยู่เนี่ยเป็นของปลอมหรือว่าของแท้ค่ะซึ่ง Apple นะคะเขาก็ระบุในเอกสารอ้างอิงของเขาเลยว่าใครที่กำลังเชื่อมต่อ AirPods ของปลอมอยู่เนี่ยก็จะมีหน้าการแจ้งเตือนขึ้นมาระบุว่าไม่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้ว่าเป็น AirPods ของแท้ค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมว่าไม่ให้เชื่อมต่อแต่ถ้าหากว่าใครอยากเชื่อมต่อจริงๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปเชื่อมต่อได้ที่หน้าการตั้งค่าแล้วก็ไปที่บลูทูธได้เลยค่ะเหตุผลที่ Apple เขาใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามาใน iOS 16นะคะก็เพราะว่า AirPods ปลอมบางตัวเนี่ยใช้งานฟังก์ชันอื่นๆได้คล้ายหรือว่าเหมือนกันกับ AirPods ของจริงเลยค่ะจึงเป็นเหตุผลที่ Apple เขาใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามานะคะเดี๋ยวพลอยจะมาทดสอบการเชื่อมต่อทั้ง AirPods ของแท้แล้วก็ของปลอมให้ดูกันค่ะซึ่ง iPhone ของพลอยนะคะก็ทำการอัปเดตเป็น iOS 16เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะแต่ว่าพลอยจะไม่บอกว่า AirPods อันนี้เป็นของแท้หรือว่าของปลอมค่ะวิธีการก็คือให้เราเปิด AirPods ไว้ใกล้ๆกับ iPhone นะคะนี่มันก็จะขึ้นให้เรากดเชื่อมต่อค่ะแล้วก็กดปุ่มด้านหลังค้างไว้นะคะเพื่อเชื่อมต่อกับ iPhone ของเรามันก็กำลังทำการเชื่อมต่อภาพนี้นะคะขึ้นมาแล้วว่าไม่สามารถตรวจสอบยืนยัน AirPods ได้แปลว่า AirPods ตัวนี้เป็น AirPods ของปลอมค่ะซึ่ง Apple เขาก็จะแนะนำว่าไม่ให้เชื่อมต่อนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากเชื่อมต่อจริงๆก็สามารถกดเชื่อมต่อในการตั้งค่า Bluetooth ได้เลยมันก็จะเด้งมาที่หน้าการตั้งค่านะคะแล้วเราก็กดไปที่ชื่อของ AirPods ที่เราต้องการเชื่อมค่ะนี่มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนอีกว่ายืนยันที่จะเชื่อมต่อหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่ของแท้นะคะถ้าใครอยากเชื่อมก็กดยืนยันไปได้เลยถัดมาอีกอันนึงนะคะอันนี้รู้แน่นอนแล้วว่าเป็นของแท้ค่ะวิธีการก็คือเหมือนกันเลยเปิดฝานะคะแล้วก็เอาวางไว้ใกล้ๆกับ iPhone ที่เราต้องการเชื่อมต่อค่ะแล้วก็กดเชื่อมต่อไปได้เลยกดปุ่มด้านหลังเคสค้างไว้นะคะมันก็กำลังจะทำการเชื่อมต่ออันนี้ iOS 16นะคะเขาก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาว่าจะให้ AirPods ของเราทำการอ่านชื่อสายเรียกเข้าหรือว่าอ่านการแจ้งเตือนหรือเปล่าค่ะเราสามารถตั้งค่ากำหนดเองได้นะคะตั้งค่าตอนนี้หรือว่าตั้งค่าภายหลังก็ได้ค่ะนี่ถ้าเป็น AirPods ของแท้นะคะมันก็จะขึ้นชื่อ AirPods มาเลยแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่า iOS 16นะคะสามารถ detect AirPods ที่เป็นของปลอมได้แล้วค่ะสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะคะพลอยก็แนะนำว่าให้เลือกแหล่งซื้อที่น่าเชื่อถือแล้วก็สังเกตการตั้งราคาดีๆค่ะเพราะว่าถ้าขายราคาถูกเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นของปลอมได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยของปลอมก็กำลังระบาดหนักในช่องทางออนไลน์เลยหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ